รุกมุกคุกจุกอะไรอีกแต่คำที่น่าจะเป็นที่พยางคำวรรคที่ต่อไปเนี่ยน่าจะลงด้วยอะไรมองดูแล้วเนี่ยมันน่าจะลงด้วยอะไรคะทุกนี่แหละนะทุกทุกอะไรทุกเนี่ยทุกที่ทุกขออุกทุกหรือทุกขอไข่กลันใช่ไหมที่เป็นความทุกมีหลายทุกท่านนักเรียนจะใช้คำว่าสุขอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขมีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้ไหมสุขกับสุขไม่ได้แล้วนะใครต้องการความช่วยเหลือยกมือถามได้เหมือนว่านักเรียนคิดแล้วตรงนี้มันต่อไม่ได้อีกนิดหนึ่งหรือมันได้แล้วมันถูกไหมอะไรคะคุณครูให้เขียนวรรคบรรทัดหนึ่งสองวรรคสิมันจะได้โยงได้ถูกต้องไหนดูสิเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขหมดความทุกข์ลำบากไปจากใจมันเหมือนไม่จบอะมันไม่จบวรรคเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขหมดความทุกข์ลำบากไปจากใจเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขหมดความทุกข์ลำบากหนูลองเปลี่ยนใหม่ไปจากใจเนี่ยหมดความทุกข์ลำบากอะไรแต่ไปจากใจเนี่ยเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนใหม่สิเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขไม่มีทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดาปรีดานี่เสียงอะไรคะสามัญใช่ไหมวรรคนี้เขาให้ลงเสียงอะไรเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขไม่มีทุกข์สุขเกษมเป็นหนักหนาจะดีกว่าไหมนักเรียนลองอ่านดูสิคะเวลานักเรียนแต่งแล้วนักเรียนลองอ่านดูเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขไม่มีทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดามันเพาะไหมเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขไม่มีทุกข์สุขเกษมเป็นหนักหนาอันไหนมันจะดีกว่ากันฮะลองดิลองสิใครนักเรียนลองอ่านดูก็ได้ค่ะมันเพาะไหมล่ะมันไพเราะไหมเสร็จแล้วเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขไม่มีทุกข์เปรมปรีดีหนักนะตัวฉันนี้ภูมิใจที่ได้มาเกิดเป็นชาวประชาในแผ่นดินไทยเกิดเป็นชาวประชาในแผ่นดินไทยหนูตัดออกสักคำสิเกิดเป็นชาวประชาแผ่นดินไทยลองตัดคำว่าในออกได้ไหมเกิดเป็นชาวประชาเกิดเป็นชาวประชาแผ่นดินไทยเกิดเป็นชาวประชาตัดคำว่าในออกอ่ะเห็นไหมเสร็จแล้วหนึ่งบทนัทพรนี่เสร็จก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวให้อ่านให้ฟังด้วยลองปรับตรงนี้นิดหนึ่งลองปรับตรงนี้นิดหนึ่งตัวฉันนี้ภูมิใจได้เกิดมา
เป็นชาวประชาในแผ่นดินไทยก็ได้นะเป็นชาวประชาในแผ่นดินไทยเอาเกิดไว้ตรงนี้ลองปรับนิดนึงค่ะชานนท์ยังเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขจะหมดทุกข์ไปจะหมดทุกข์ไปไม่มีเหลือเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขจะหมดทุกข์สิ้นไปไม่มีเหลืออ่ะปรับนิดนึงเวหาเวหาแปลว่าอะไรคะเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขไม่มีทุกข์มีแต่สุขทุกเวหาทุกเวหาเหรอคะมันเข้าใจคำว่าเวหาไหมหมายถึงอะไรลองแก้นิดนึงประมุขค่ะถูกแล้วอันนี้ได้แล้วค่ะได้แล้วประชาตรงนี้ลงประชาได้แล้วชาวประชาอะไรนะห่วงอะไรอะอะไรห่วงปวงประชาอะไรประมาณนี้ในหลวงห่วงอะไรอ้าวใครได้อีกเร็วลูกหลานสุนทรภู่มีบ้างไหมห้องนี้โยงสัมผัสด้วยค่ะโยงด้วยชานนท์รอดไหมทรงห่วงใยอะไรชาวประชาทรงห่วงใยทรงห่วงใยให้ฟ้าอะไรลงสระอาค่ะสรุปว่ามีใครแต่งเสร็จแล้วบ้างคะจีราพรเสร็จไหมเด็กวักหนึ่งไหนดูสิเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขไม่มีทุกข์สุขเกษมเป็นหนักหนาควรภูมิใจที่เราได้เกิดมาควรภูมิใจที่เราได้เกิดมาอยู่อะไรอะใต้ฟ้าอะไรอะอะไรประเทศไทยอะไรประมาณเนี้ยมากับชาดิคะชาสระอาไหนณัฐพรณัฐพรอ่านบทที่หนูแต่งหน่อยคนอื่นฟังณัฐพรอ่านบทที่แต่งหน่อยอ่านเป็นกลอนสุภาพใส่ทำนองสนอใส่ทำนองสนอค่ะเริ่มขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้หนูขึ้นไม่ได้ค่ะเมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขขึ้นใหม่เมืองไทยเราร่มเย็นอยู่เป็นสุขไม่มี
รมปรีดีหนักหนางตัวฉันนี้ภูมิใจที่เกิดมาเป็นชาวประชาในแผ่นดินไทยแบ่งยังไงตัวฉันนี้ภูมิใจได้เกิดมาเป็นชาวประชาในแผ่นดินไทยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ้าวการบ้านเราภูมิใจภาษาไทยภาษาชาติเขียนไว้ค่ะเขียนไว้บทที่สองที่เราจะต้องแต่งเราภูมิใจภาษาไทยภาษาชาติอันนี้คุณครูของใครแล้วคุณครูจะนำเข้าประกวดในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติทุกคนต้องแต่งบทนี้ต่อให้จบบทนี้คุณครูให้ เรื่องนี้คุณครูให้ใช้2บทให้แต่ง2บทนะเราภูมิใจภาษาไทยภาษาชาติ2บทกี่วรรคตอบคุณครู2บทกี่วรรค8วรรคเหมือนในบนกระดานนี้นะ8วรรคไปแต่งมาอย่างช้าที่สุดภายในวันศุกร์ให้ขึ้นต้นแบบนี้นะเราภูมิใจภาษาไทยภาษาชาติขึ้นต้นแบบนี้ทุกคนส่งภายในวันศุกร์คนละอย่างน้อย2บทนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ